สวัสดีครับนายเลยครับวันนี้เจอกันในคลิปเรียนรู้สู้โควิดนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักและวิธีการป้องกันจากโรคโควิด-19 กันนะครับไปดูในคลิปกันเลยครับมาสังเกตอาการป่วยที่เกิดจากไวรัสโคโรนากันนะคะสำหรับอาการป่วยที่สำคัญนั่นก็คือมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบโดยเริ่มจากมีไข้สูง38องศาขึ้นไปไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อได้จากการไอการจามการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผ่านทางตาจมูกปากแต่สำหรับการมองตากันไม่ได้ทำให้ติดเชื้อนะคะแต่ถ้าไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแล้วเอามือมาขยี้ตาหรือผู้ป่วยไอจามใส่หน้าเราบังเอิญว่าสารคัดหลั่งเข้าตาเราพอดีเราสามารถติดเชื้อได้เช่นกันค่ะส่วนวิธีป้องกันช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดสวมหน้ากากอนามัยอยู่ให้ห่างจากผู้ป่วยหมั่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกไม่ขยี้ตาจมูกปากหรือไม่จำเป็นค่ะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อนักเรียนชมคลิปไปแล้วขอให้นักเรียนทุกคนนะครับป้องกันจากโรคโควิด-19 กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ